เจ้าขุนขอเมาพ่อเจแม่ปิ่นถึงโมเมนต์พาสาวไปเจอหน้าครอบครัวคุณพ่อนั่งชิลแต่คุณแม่กลับมีท่าทางแบบนี้เรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสำหรับเจ้าขุนจัก,กรพรรดิลูกชายคนกลางของพ่อเจเจตรินและแม่ปิ่นเกตมณีที่โดดเด่นทั้งหน้าตาและความสามารถแถมยังฮอตปลอดแตกทำให้สาวๆหลายคนใจละลายกันเป็นแถวโดยช่วงนี้เจ้าตัวกลับมาอยู่ประเทศไทย หลังเรียนจบไฮสคูลที่ต่างประเทศพร้อมลุยงานในวงการเต็มที่โดยเฉพาะงานเพลงที่เพิ่งปล่อยให้รับฟังและกลายเป็นไวรัาฮิตติดหูอย่างถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมทะเลเจ้าขุนเมาท่าทางเจปิ่นหลังลูกชายพาสาวมาเจอหน้าล่าสุดเจ้าขุนได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการหอวางซิสเตอร์พลัสของคริสและพลอยหอวางพร้อมพูดถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมารวมถึงวีรกรรมของพี่น้องแต่ละคนงานนี้ไม่พลาดประเด็นความรักโดยเฉพาะการพาแฟนสาวไปเจอหน้าครอบครัว ซึ่งบอกเลยว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่นั้นแตกต่างกันมากเลยทีเดียวเจ้าขุนจึงขอเมาสักเล็กน้อยว่าครอบครัวเราสนิทกันมากแล้วตอนเด็กๆพามาเจอแม่เลยมันเร็วมากผมก็พามาบ้านมานั่งชิวขุนเป็นคนแรกที่ทําแม่น่ากลัวเขานั่งและหน้าเขาจะโมโหโมโหหน่อยยิ้มนะแต่ตาแข็งส่วนพ่อชิว เมื่อถามถึงเรื่องสเปคว่าต้องถูกใจคุณแม่ด้วยไหมเจ้าขุนบอกว่าจริงๆพยายามไม่คิดเรื่องนี้แต่บางทีขุนชอบแนวนี้แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้อยากได้เดี๋ยวนี้ขุนก็ไม่ค่อยสนแล้วแต่เจ้านายจะสกรีนดีเขาจะชอบสอนส่วนสเปคชอบแนวแซบพยายามจะไม่ชอบพยายามเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ได้มันก็วนกลับมาเดิมเดิมหน้าเหมือนเดิม